ได้ครับถั่วเน่าครับผมนี่แหละถั่วตึงครับผมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาชื่อกันเต็มเดียวนะครับหมกเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาชื่อกันเต็มเดียวนะครับผมพอดีตอนถ่ายตอนโคราชันเก็บถั่วพะเยาโคราชันไม่ได้ถ่ายนะครับเนาะพอดีโคราชันก็ปลูกไว้กินที่บ้านนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อทุกอย่างนะครับผมวันนี้โคราชานจะต้มแล้วก็เอามาผัดใส่ถั่วเน่านะครับผมชุดของโคราชานเองนะครับอร่อยมากชุดนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับผมเครื่องปรุงก็มีน้ำมันนะครับผมอันนี้ก็พริกแดงของโคราชานเองนี่ถั่วเน่าครับผมถั่วเน่านี่ขาดไม่ได้นะครับทุกท่านเอ๋ยพริกป่นแล้วก็อันนี้ชูรสครับผมตามด้วยเกลือแล้วก็ข้าวมิ้นนะครับผมมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ต้นหอมผักชีแล้วก็ถั่วมาถั่วนะครับเดี๋ยวเรามาต้มถั่วก่อนนะครับผมถ้าใยมันออกก่อนนะครับผมตัวนี้มันจะติดคอถ้าเราไม่ออกนี่นะครับผมแล้วก็เอาไปต้มให้สุกนะครับเยอะไปหรือเปล่าคุณผู้ชมก็ไม่เอาเยอะขนาดนี้นะครับผมเยอะไปกินไม่หมดครับผมนี่อันนี้ก็พอแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปต้มก่อนนะครับปุ๊บ1 2 3ใส่ไปครับต้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมดูกันนะครับผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงสุกหรือยังตะก้อ1 2ก็ว้าวโอ้ยมันร้อนครับผมโอ้ยต้องดูก่อนดูก่อนโอ้ได้แล้วได้แล้วครับผมเปิดนะนี่มาเดี๋ยวเราไปหั่นก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาหั่นถั่วก่อนแล้วก็โอ้ร้อนๆอยู่เลยตากล้องเอ้ยมาเดี๋ยวไปวางหม้อน้ำมันก่อนนะครับกระทะลงแล้วนะครับผมน้ำมันลงไปร้อนน้ำมันร้อนก่อนนะครับใส่หอมหัวใหญ่ลงไปแล้วนะครับข้าวมิ้นนะครับผมข้าวมิ้นลงไปเกี่ยวความให้หอมก่อนนะครับผมใส่ผงใส่มะเขือเทศลงไปเก็บสุกก่อนนะครับใส่เกลือลงไปนี่พริกแดงครับผมเอาแบบนี้ให้มันก่อนจะดีคงดีมันก่อนถ้าเราไม่ได้ตำเราก็ใช้แบบนี้นะครับแล้วเขาฉาดจะตำแล้วก็น้องอันนี้มีตำแล้วใส่ไปเลยครับพริกนะครับผมเกลือผงนัวครับติดขัดไม่ได้ตากล้องถั่วเน่าครับผมนี่แหละตัวตึงครับผมแล้วนะครับผมตากล้องใส่ลงไปนะครับน่ากินไหมเอ่ยตากล้องมาว้าวครับโอ้โหน่ากิน
ว้าวเอาละมาครับผมต่อไปจะเป็นการชิมครับผมช่วงนี้กิน3ทุ่ม2ทุ่มตลอดเลยนะครับผมมาน้ำพริกโกซายด้วยนะครับผมพริกโกซายในกินกับอะไรก็อร่อยตรงนี้ทำแทบไม่ทันเลยนะครับน้ำพริกโกซายน้ำพริกปลาแก้วนี่โอ้โหผัดถั่วผักยาวใส่ทูน่าเหมือนกันครับผมมาผมอยากใช้มือนะครับกินใช้มือนี่แหละของอร่อยครับผมหมกอีน้ำเนื้อคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมของหอมเจียวลงไปนะครับเนาะเรามาใส่ถูนอกเข้าไปใส่ต้นหอมฟักชีโอ้โหคุณผู้ชมเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมต้องพูดเยอะได้หิวเข้าแล้วมากครับมากครับชิคโก้ซ่ากินกับอะไรก็อร่อยนะครับผมพวกกินกับข้าวผมจุดนี้ลองทำดูนะครับทำคลิปนี้วันนี้นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฉันด้วยนะครับสวัสดีครับ